สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูหูฟังบลูทูธน่ารักน่ารักราคาถูกกันค่ะจะเป็นหูฟังโปร4อันนี้นะคะหูฟังอันนี้ราคาแค่139บาทเท่านั้นเองค่ะนี่ค่ะตัวกล่องจะเป็นแบบนี้นะคะลองเปิดดูกันค่ะนี่ค่ะเปิดออกมาที่ด้านในก็จะมีเป็นคู่มือการใช้งานแผ่นเล็กๆนะคะอันนี้มีเป็นภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็จะมีสายชาร์จมาให้นะคะอันนี้จะเป็นสายชาร์จแบบหัวไลนิ่งค่ะจะเป็นสายชาร์จแบบสั้นนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นตัวหูฟังค่ะนี่ค่ะขนาดเล็กกระทัดรัดน่ารักมากเลยนะคะที่ด้านล่างจะมีที่สำหรับเสียบชาร์จอยู่ค่ะแล้วก็ด้านหลังมีปุ่มรีเซ็ต1ปุ่มนะคะนี่ค่ะเปิดออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับการเชื่อมต่อนะคะถ้าเป็นกับ iPad หรือว่า iPhone เนี่ยจะเชื่อมต่อง่ายมากๆเลยนะคะแค่เราเปิดฝาหูฟังแบบนี้ค่ะนี่ค่ะก็จะขึ้นมาให้เชื่อมต่อเลยนะคะกด Connect ได้เลยค่ะนี่ค่ะแค่นี้ก็ Connect กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใช้ง่ายมากๆเลยค่ะก็จะมีบอกวิธีการใช้งานนะคะก็กด Skip ไปก่อนก็ได้ค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะมีขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะคะกดดันค่ะเท่านี้ก็เชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นAndroid เนี่ยก็ให้มาที่ Setting ค่ะแล้วก็เลือกที่ Bluetooth นะคะก็จะมีชื่อหูฟังโปร4ขึ้นมาค่ะก็ให้กด Connect ตรงนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวปอจะลองใช้หูฟังกับ YouTube ดูค่ะตัวหูฟังอันนี้ปอทดลองฟังเสียงแล้วนะคะเสียงก็ดังฟังชัดโอเคเลยค่ะนี่ค่ะตอนนี้ปอยก็ลองเปิด YouTube ขึ้นมาแล้วนะคะสำหรับวิธีการใช้งานจะเป็นแบบสัมผัสนะคะถ้าเราแตะที่หูฟังข้างใดข้างหนึ่ง1ครั้งนะคะจะเป็นการหยุดค่ะแล้วก็ถ้ากดซ้ำอีกครั้งนึงจะเป็นการเล่นต่อนะคะนี่ค่ะก็ใช้งานได้ง่ายนะคะหูฟังอันนี้สามารถฟังได้ 2-3 ชั่วโมงค่ะตัวหูฟังก็ขนาดเล็กกระทัดรัดน่ารักดีด้วยนะคะถ้าใครที่กำลังมองหาหูฟังราคาประหยัดอยู่ก็ลองดูตัวนี้เป็นตัวเลือกนะคะปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ